ครับสวัสดีครับก็มาพบกับ Asiapac Market Talk อีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้คงมี3 point หลักๆนะครับที่อยากจะคุยให้ฟังนะครับเดี๋ยวแบ่งกันพูดนะครับก็จะมี point เรื่องของการแถลงข่าวของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับข้อ1นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับแล้วมาดูถึงกลุ่มแบงค์สักนิดหนึ่งนะครับว่าโดยสภาพตอนนี้เนี่ย earning quarter 4ที่ประกาศออกมาจะเป็นยังไงครับแล้วอาการของราคาหุ้นจะไปทิศทางไหนนะครับเพราะนั้นเบื้องต้นนะครับผมย้อนหลังกลับให้ดูภาพตลาดเมื่อวานนี้นิดหนึ่งครับคือว่าเมื่อวานช่วงต้นๆเนี่ยก็ดูปรับขึ้นมาดูดีนะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยเริ่มแผ่วนะครับแล้วก็มีแรง take profit เนี่ยออกมาเป็นช่วงๆนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่บอกเหมือนกับว่าระดับที่เราคิดว่าเป็นแนวต้านแถว1580เนี่ยมันค่อนข้างจะสตรองมากๆนะครับแล้วดูเหมือนว่าแรงในการที่เข้าจะไปผลักนะครับให้มันลอยอยู่ที่ 1,580 ตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันก็แผ่วลงนะครับเราสังเกตเห็นตัว net buy นะครับของทั้ง foreign นะครับมีอยู่นะครับแต่ว่าบางลงนะครับกองทุนนะครับจากเดิมที่ซื้ออย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นซื้อสลับขายบ้างละนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ากลุ่มที่มีน้ำหนักในการขับเคลื่อนตลาดเนี่ยแรงหนุนมันเริ่มแผ่วลงนิดนึงนะครับมันก็เลยเป็นตัวบอกว่าระดับ 1,580 เนี่ยคงไม่สามารถผ่านไปได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของอนาคตบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อคืนนะครับว่าที่ประธานาธิบดีก็แถลงไปแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยใช้ประโยคที่พูดเล่นๆบอกว่าวันก่อนหน้านี้เนี่ยโอบามาก็แถลงนะครับก็คือแถลงทุกอย่างที่เคยทำไปนะครับส่วนที่คุณทรัมป์จะแถลงเนี่ยเราก็หวังว่าจะไม่ทำทุกอย่างที่เคยพูดนะครับทีนี้เมื่อคืนนี้ตกลงแล้ววอร์ดิ้งที่มีการสื่อสารออกมาครับมันเป็นยังไงบ้างครับก็ในส่วนของวอร์ดิ้งนะครับที่มีการสื่อสารกันออกมาเนี่ยครับก็มีบางส่วนที่พูดออกมาแล้วก็บางส่วนก็ไม่ได้พูดนะครับพี่เทอร์ซึ่งจากที่เราได้รวบรวมกันมานะครับก็อาจจะพอแบ่งได้ออกเป็นสัก3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยเองเนี่ยทั้งเองก็ยังย้ำอยู่นะครับว่าจะเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศนะครับแล้วก็ให้พวกสิทธิประโยชน์นะครับด้านภาษีต่างๆกับบริษัทที่ยังคงฐานการผลิตอยู่ในประเทศอยู่ก็คือยังไม่ย้ายไปในประเทศอื่นๆที่เขามีค่าแรงถูกกว่าอย่างเม็กซิโกเป็นต้นนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยอย่างเช่นทางด้านของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับก็มีทางด้านของบริษัทฟอร์ดนะครับก็มีทางด้านของเฟียสนะฮะที่ตอนแรกเขาเตรียมจะย้ายออกเนี่ยเขาไม่ย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของแผนการลงทุนด้วยนะครับเพิ่มเติมเปิดโรงงานใหม่นะครับเน้นการสร้างงานในประเทศนะครับครับซึ่งในช่วงของก่อนหน้านี้เองนะก็มีทางด้านของ Toyota นะครับเขาก็เตรียมที่จะใส่เงินลงทุนไปเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะครับเพื่อที่จะผลิตในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ย้ายฐานการผลิตไปนะฮะอย่างที่ในช่วงก่อนหน้าบังเอิญว่ามี2บริษัทนะครับก็คือมี GE กับมี Honda เขาย้ายไปเม็กซิโกแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าจะโดนเล่นงานอะไรหรือเปล่าเสาคงเสาเข็มกลับบ้านก็ไม่รู้ครับใช่ครับผมก็อันนี้เนี่ยผมคอมเมนต์เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะใน US นะครับที่พยายามเน้นเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศนะครับเราเห็นแทบทุกประเทศขนาดใหญ่เนี่ยแบ่งเบาภาระจากการที่พึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกเนี่ยกลับมาพึ่งพาเศรษฐกิจภายในนะครับนั่นคือว่าต้องไปลงทุนภาครัฐเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องพยายามให้เอกชนเนี่ยลงทุนภายในประเทศให้เยอะนะครับอย่างจีนก็เห็นชัดตรงนี้ก็คือลดการพึ่งพาเรื่องการส่งออกนะครับมาใช้เรื่องของฐานเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมากขึ้นบ้านเราก็เหมือนกันนะครับส่งออกก็ดูเหมือนว่าพูดถึงน้อยลงนะครับแต่ว่ามันเน้นเรื่องการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นทาง US ที่ทำแบบนี้ก็ดูไม่แปลกนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้เห็นมุมมองว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยภาคการค้าระหว่างประเทศถ้าทุกคนยังให้น้ำหนักแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับมันจะเห็นอะไรที่เติบโตได้เยอะหรือเปล่านะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไดเรคชั่นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะย้ำว่ามันไม่ได้แปลกนะครับเป็นเรื่องที่ทำกันแบบทั่วโลกก็ทำนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการที่ทำเองเนี่ยเขาจะมีการฟื้นฟูนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมยาแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องขอท้าความกับว่าทางด้านของอุตสาหกรรมยานะครับในสหรัฐเนี่ยเขามีกฎหมายบางข้อนะครับที่ออกมานะครับให้ทางด้านของรัฐบาลนี้ไม่สามารถที่จะต่อรองราคากับทางด้านของบริษัทผู้ผลิตยาได้ครับอันนี้ที่เป็นอยู่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ทางด้านของอุตสาหกรรมยาในสหรัฐเนี่ยนะฮะเขามีการหัวกันมากนะครับมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวประมูลนะครับการหัวของบริษัทที่จะได้เรื่องของสมรรถานยาไปรวมถึงทางด้านของหัวด้านราคาด้วยนะครับท่านหากว่ายังจำพออายพอจำกันได้นั่นในช่วงของประมาณสักปีที่แล้วช่วงประมาณสักเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมียายี่ห้อหนึ่งชื่อEpipen เป็นยาที่เอาไว้แก้แพ้เนี่ยเขาขึ้นราคาดีเดียวครับพี่เทิด400เท่าเหรอฮะตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เกิดการฟ้องร้องกันมาเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมาจากการที่ทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยเขามีการปล่อยเสรีด้านราคาตรงนี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่าจะอาจจะกระทบเรื่องของ
หลักประกันสุขภาพที่เรียกว่าโอบามาแคร์ตรงนี้ด้วยนะครับที่จากเดิมเนี่ยทางของรัฐเองเนี่ยจะต้องมีการแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะให้ทางด้านของแต่ละมูลรัฐเองเข้าไปดูแลกันเองนะครับดูแลกันเองเพราะว่าประชาชนในแต่ละรัฐเนี่ยเขามีต้นทุนเรื่องของค่ายาค่ารักษาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับให้แต่ละก็คือรัฐก็จะใหงบประกอบหนึ่งตูมนะครับแล้วคุณก็ไปจัดการกันเองแบ่งสั่งกันเองแล้วก็รับผิดชอบกันเองตรงนี้เดี๋ยวจะให้ทางด้านของบริษัทยาต่างๆเนี่ยแล้วก็ทางด้านของค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องแบ่งรับเนี่ยก็ลดน้อยกันลงไปมีแนวทำให้หุ้นในกลุ่มพวกสุขภาพทางใจนะครับพวกกลุ่มบริษัทยาต่างก็ร่วงลงมาใช่ครับและอาจจะเป็นอุปสรรคทำให้ตัวราคาหุ้นนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยไปกดทำให้ดาวโจนส์ไม่ทะลุ 20,000 ครับนั่นก็อาจจะมีส่วนนะครับเพราะนั้นพวกที่ทำพวกเฮลท์แคร์ต่างๆพูดอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่ US อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเห็นอะไรที่ย่อตัวหรืออาจจะเพอร์ฟอร์มน้อยลงก็ได้ครับนะครับในครั้งนี้นะครับทีนี้ก็เหลืออีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเขาพูดเรื่องอะไรข้อสุดท้ายนี่ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของแรงงานนั่นเองนะครับเพราะว่าทางด้านของทรัมป์เองนะครับเขาก็ออกมาย้ำเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับว่าจะมีการสร้างกำแพงกั้นระหว่างเธอกับฉันนะครับระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนะครับครับเพิ่งตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเราลองมาดูข้อมูลนะครับในช่วงของปีที่แล้วนะครับมีแรงงานผิดกฎหมายนะครับที่อพยพเข้าสหรัฐเนี่ยประมาณสัก11ล้านคนนะครับคิดเป็นชาวเม็กซิกันเนี่ยนะครับกว่าครึ่งนะครับพี่เทิดที่เขาเข้ามาซึ่งการเข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาเข้ามาเลยมาแย่งงานแย่งตำแหน่งงานต่างๆนะครับเนื่องจากว่าโอเคค่าแรงของเม็กซิโกเองเนี่ยเขาถูกกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตำแหน่งงานเนี่ยเขาก็เม็กซิโกเขาเองก็หนักเอาเบาสู้ประมาณนี้เพราะนั้นครับคุณทั้งก็เลยบอกว่าถ้างั้นคุณช่วยสร้างกำแพงขังตัวเองหน่อยแล้วก็ออกตังเองด้วยใช่ครับประมาณนั้นก็คือขอให้ทราบแต่ว่าให้เม็กซิโกออกตังครับนะครับจะไปได้ไหมเนี่ยน่าสิครับคือใช่ไหมฮะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันครับมันเป็นนโยบายแบบกึ่งสังคมเหมือนกันครับแม้ว่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็ต้องดูว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้มีมากน้อยแค่ไหนครับนั่นก็ลงดูภาพนะครับทีนี้ถ้าดูภาพรวมทั้ง3เรื่องเนี่ยดูเหมือนว่าหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นอะไรที่มันใหม่นะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่คนกลัวนะครับหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดการเติบโตในเศรษฐกิจ US เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นการแสดงภาพที่มันชัดเจนอะไรนะครับเพราะนั้นดูเหมือนว่าน้ำหนักกับเรื่องนี้เหมือนกับที่เรารอคอยอยู่นี่นะฮะมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมก็เห็นจากตลาดต่างประเทศซึ่งดูแล้วก็แค่แกว่งนะครับไม่ถึงขั้นที่ว่ามีdirectionที่ไปทางนั้นทางนี้แบบชัดเจนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองสรุปในเรื่องนี้ก็น่าจะเห็นภาพประมาณนี้อิทธิพลที่เข้ามากับน้ำหนักตลาดที่ทางบ้านเราวันนี้เนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับน้ำมันเห็นสวิงเหมือนกันเมื่อวานนี้เนี่ยกดลงไปเยอะเมื่อคืนนี้เด้งกลับมาเหมือนกลับลงมาจากหลุมที่มันลงไปแล้วเนี่ยดีดกลับขึ้นมาใหม่ครับมันมีเหตุมันมีเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องน้ำมันนะครับบางทีเนี่ยผมก็มองนะครับว่าพอถ้าราคาน้ำมันลงมาแถวๆใกล้ๆสัก50เหรียญ51เหรียญประมาณเนี้ยน่าจะมีแรงที่จะข้อดีบากลับมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขการรายงานสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเองนะครับออกมาเนี่ยปรากฏว่าสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีเรื่องของการที่กลุ่มโอเปกกับนอนโอเปกเนี่ยเขามีการร่วมมือการตัดลดกำลังการผลิตนะครับถ้าว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่อิรักเองนะเขาออกมาบอกว่าเขาตัดลดโอเคเขาร่วมมือแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยการพูดกับการกระทำสวนทางกันนะเพราะว่าเขาออกมาบอกว่าผลิตน้ำมันได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เตรียมที่จะส่งออกมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นตัวที่ไปกดราคาน้ำมันแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องของซาอุดิอาระเบียเองนะครับที่เขาออกมาบอกว่าเขาร่วมมือแน่นอนอะไรเรื่องของการตัดลดกำลังการผลิตมันก็เลยเป็นตัวที่ไปช่วยดึงราคาน้ำมันให้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวแปรก็ยังมีเยอะโอกาสที่จะเห็นการสวิงไปสวิงมาเนี่ยก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราก็เชื่อว่าระดับราคาน้ำมันเนี่ยมันคงไม่กลับลงไปต่ำกว่า50อีกครั้งหนึ่งนะครับลงไปใกล้ก็อาจจะมีแรงดีดขึ้นมาแต่ถ้าขึ้นแรงๆนะครับก็จะเกิดอาการไปปัดฝุ่นหลุมเก่าๆแล้วก็ดูดน้ำมันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะนั้นก็ดูเหมือนว่ายังมีกรอบในการสวิงนะครับถ้าเอามาควบคู่กับตัว assumption เรื่องการทำประมาณการของเราเนี่ยเราบอกว่าค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันที่ประมาณสัก55เหรียญนะครับนั่นก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะเรทในการวิ่งเนี่ยอาจจะเป็น50ถึง60นะครับเฉลี่ยกลางเนี่ยคิดว่ายังเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็การเทรดดิ้งนะครับก็คงจะดู2ตัวแปรนะครับในกลุ่มน้ำมันนะครับก็ดูว่า1เนี่ยราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นไปใกล้แฟร์แวลูหรือยังนะครับแล้วก็ไปดูว่าตัวราคาน้ำมันอยู่ที่กรอบบนหรือกรอบล่าง
ครับถ้าอยู่กรอบล่างโอกาสดิบมีก็อาจจะเห็นแรงเข้าไปซื้อเก็งกำไรนะครับก็จะเห็นการเล่นแล้วก็สลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สัญญาไว้คือตัว earning กลุ่มแบงค์นะครับก็ปูพื้นนิดนึงนะครับ earning กลุ่มแบงค์เนี่ยโดยปกตินะครับฐานกำไรเนี่ยอยู่ระดับ100,000ไปถึงเกือบ200,000ล้านต่อปีนะครับทีนี้มาดูถึงตัวไตรมาสที่4ของปี59นะครับประเด็นที่เราคาดหมายกันเนี่ยเราคิดว่า earning ในกลุ่มน้ำมันโทษครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัก 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถามว่าดีไหมนะครับผมก็ถือว่าเป็น earning ที่อยู่ในฐานที่เป็นปกตินะครับเพียงแต่ว่าเอาลุคที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าดูภาพแล้วมันสดใสกว่าปี59ที่ผ่านมาเพราะว่าถ้ามองจาก assumption นะครับ loan growth เนี่ยในปี60นะครับนักวิเคราะห์ทำไว้ที่ประมาณสัก 5.9% ครับนะครับ net interest margin นะครับหรือที่เรียกว่านิมเนี่ยก็ขยับขึ้นไปนะครับประมาณ 3.1 ถึง 3.2 นะครับเหตุผลเพราะว่าที่ทางราคาดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะครับดอกเบี้ยน่าจะทรงไปแล้วก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มในการที่จะขยับขึ้นได้บ้าง นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมคิดว่าถ้าสมมตินะครับธรรมชาติออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเห็นหน้าการเซลล์ออนแฟกนะผมก็ดูว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยน่าจับตามองเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเคยไปเทียบดูนะครับ valuation เนี่ยช่วงที่แบบบูสุดๆนะครับวิธีการทำ valuation กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาใช้อัตราส่วนที่เรียกว่า price to bookนะครับหรือว่าราคาต่อด้วย book value นะครับจุดที่สูงที่สุดเนี่ยช่วงปี56 57นะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก 2.2 เท่าครับสูงมากนะครับ price to book 2.2 เท่าเทียบกับปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 1.15 เท่า book value ก็ถือว่าราคาเนี่ยมันถูกกดลงมาค่อนข้างแรงมากแล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าดูพิษภัยที่จะมาจากตัวหนี้ศูนย์ของรายการทรานซิชั่นขนาดใหญ่เนี่ยไม่น่าจะเห็นอะไรมากนะครับแล้วก็ตัวโลนโกสก็ยังมาอยู่นะครับแล้วก็ยังมีตัวนิมที่มันสูงขึ้นด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะ เห็นพัฒนาการในเชิงบวกของตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์รู้สึก EPS growth เนี่ย เราคาดการประมาณสัก 8-9% สำหรับปี60นะครับเพราะนั้นถ้าราคาย่อลงมานะครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสนะหุ้นท็อปพิกในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราก็เลือกอยู่ที่ตัว SCB แล้วก็ TCAP นะครับ SCB เนี่ยfair value ก็อยู่ที่แถวประมาณสัก177นะครับ TCAP ก็ประมาณสัก60บาทนะครับอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าย่อลงมานะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นโอกาสนะครับสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อาจจะขยับเข้าไปนะครับทีนี้ถ้ามองภาพรวมๆนะครับทั้ง 3-4 เรื่องที่ว่าไปตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยมองว่าตลาดเนี่ยช่วงช็อตเทอมนะครับอาจจะอืดหน่อยนะครับโอกาสทะลุ1580ขึ้นไปเนี่ยคงมีไม่มากนะครับแต่ถ้าย่อลงมาเนี่ยแล้วก็คิดว่ายังน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะหาหุ้นบางตัวเนี่ยขยับใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยพอประกาศ earning แล้วถ้าแบงค์ย่อลงมาก็เก็บแบงค์นะครับเหมือนกับที่พูดเล่นบ่อยๆถ้าแบงค์ตกทางไหนก็เก็บนะฮะครับจะปล่อยให้แบงค์มันหายไปได้ไงแบงค์ตกมันก็เก็บไปงั้นเองนะครับแล้วก็จริงๆถ้าหากว่าจะดูหุ้นที่เล่นกันเป็นธีมเป็นตัวนะครับว่าตัวไหนที่ดีเนี่ยเราก็คิดว่ามันมีอยู่2ตัวที่เรายืนยันว่าสตอรี่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันออกมาในเชิงบวกนะครับตัวแรกคือตัว TTA นะครับเมื่อวานก็ขยับขึ้นไปดีนะครับวันนี้เนี่ย BDI นะครับหรือว่า Baltic Dry Index ขยับลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าวิวที่เรามองว่าภาพนะครับหลังตรุษจีนเนี่ยจะเห็นการขยับตัวสูงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็บางตัวนะครับราคาต่ำกว่า Fair Value ต่ำกว่า Book Value แล้วก็จะเทิร์นกลับจากที่ติดลบเนี่ยกลายเป็นบวกได้นะครับแล้วก็ยังย้ำไปที่ตัว TTA อยู่นะครับ Fair Value เรา 12.2 นะครับ TTA เนี่ยยังเป็นสตอรี่ที่เราคิดว่าน่าจะสามารถเข้าลงทุนได้นะครับในช่วงเวลาจากตรงนี้ไปอาจจะต่อเนื่องไปถึงเลยช่วงตรุษจีนนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงสะสมหุ้นนะครับยังทำได้อยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัว WSA นะครับอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าประเด็นบวกที่เรารออยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น earning ที่มันจ้ำขึ้นมานะนะครับหรือว่าเอาบริษัทลูกเข้าตลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ต่อเนื่องไตรมาสที่1ของปี60เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงทามมิ่งที่ผลดีนะครับที่เรารอมานานเนี่ยมันน่าที่จะเริ่มถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นนะครับที่ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่ก็มีโอกาสขยับขึ้นได้นะครับ Fair Value อยู่ที่ 4.34 บาทนะครับเพราะนั้นก็จะมี2ตัวเนี้ยนะครับที่เราคิดว่ายังเป็นท็อปพิกนะครับแล้วถ้าหากว่าแบงก์ย่อลงมาก็อย่าลืมนะครับทยอยสะสมนะครับในหุ้นที่เราเลือกเป็นหุ้นที่ดีสุดของกลุ่มแบงก์ก็คือตัว SCB แล้วก็ตัว TCAP
นะครับวันนี้ก็คงจะได้ภาพรวมๆนะครับและกลยุทธ์ในเบื้องต้นในการที่จะเอาไปทำงานต่อนะครับแล้วก็ไปตัดสินใจนะครับในการที่จะเข้าลงทุนนะครับวันนี้เอเชียพาร์ทคงขอสรุปเพียงเท่านี้ครับสำหรับเอเชียพาร์ทมาร์เก็ตท็อกครับสวัสดีนะครับ